สวัสดีครับวันนี้จะไปติดตามดูตะขบยักษ์ที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับซึ่งปีนี้ก็อายุเข้าปีที่4แล้วครับเมื่อปีที่แล้วนี่3ปีเข้าปีที่3มีลูกประมาณทั้ง10ลูกได้นะปีนี้เข้าปีที่4แล้วครับเห็นไหมครับโหลูกเป็นพวงเลยผมนับดูคร่าวๆแล้วเนี่ยครับก็มีราวสัก200กว่าลูกครับปีนี้นะครับเป็นพวงใหญ่ลูกกำลังสวยนะครับนี่กิ่งนี้ก็ลูกเพียบเลยนะครับมีทั้งกิ่งลูกใหญ่มากครับกิ่งน้อมลงมาเลยครับนั่นต่อไม้ค้ำครับงั้นจะหักนะเนี่ยนี่น้อมมามากแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาไม้มาค้ำนะครับเยอะแยะเลยลูกต่างกับปีที่แล้วลิบลับเลยครับนี่ครับยอดห้อยออกมากับถึงดินแล้วครับหมายคำมาแล้วครับเนี่ยนี่ครับที่ผมตอนแรกตอนในวิธีที่ได้เคยแนะนำไปแล้วนั่นแหละครับตอนกิ่งใหญ่แล้วเนี่ยถ้าออกลูกปั๊บเนี่ยออกรากก็เอาไปปลูกกับติดลูกแน่นอนในลูกเลยไม่เหมือนต้นเดิมต้นแม่เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยครับตอนแรกผมซื้อมาสูงทุกศอกนึงครับประมาณนี้ครับ 3-40 เซนพอจะออกลูกปลูก2ปีกว่าไม้แรกโตช้ามากเลยพอเข้าปีที่3นี่โตเร็วมากขึ้นพวดเลยที่การปลูกก็ไม่แตกต่างอะผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยสารเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่มีก็อย่างที่ผมบอกนะครับปลูกใบอินทรีย์ล้วนๆใช้ปุ๋ยครอบปีละครั้งนะขี้วัวก็ไม่เยอะสัก 2-3 กิโลแล้วแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่อยู่ข้างในสวนผมเนี่ยครับข้างๆบ้านเนี่ยผมก็เราตัดต้นไม้ทีก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็มาสุกไว้ที่โคนทั้งใบที่ร่วงมาก็เอามาสุกไว้ทั้งหญ้าทั้งอะไรผ่านไปสัก 3-4 เดือนก็ย่อยกลายเป็นปุ๋ยครับนี่ครับโหลูกห้อยไปแล้วครับเริ่มมีแก่แล้วครับเนี่ยดำๆเนี่ยเริ่มสุกครับแต่มาสุกให้พร้อมกันนะครับทยอยสุกอันนี้เป็นพวงมีหลายลูก 6-7 ลูกแต่ว่ามันสุกไล่ๆกันไม่ได้สุกพร้อมกันนะครับไอ้ลูกดำๆยิ่งดำเข้มสุกงอมนะครับถ้าดำเข้มแล้วก็นิ่มๆแล้วก็งอมแล้วครับหวานแต่ถ้ายังดำแล้วยังแข็งอยู่ยังออกฝาดๆอยู่มาค้ำยอดไปแล้วพอกิ่งโน้มมาจะถึงดินแล้วยอดโน้มลงมาหนักมากต้องค้ำดันขึ้นไปเห็นว่ามีถุงห่อไว้ด้วยครับเนี่ย
าเหตุที่ห่อก็ไม่ใช่อะไรนะครับนกกินครับพอเริ่มสุกนกก็มากินนะครับร่วงเกินหมดเห็นไหมครับนกเยอะกินร่วงหมดถ้าไม่ห่อไม่เหลือครับเสร็จนกหมดพอเริ่มสุกดีดำสนิทก็จะมาเจาะแล้วครับในร่วงรอบต้นอันนี้เราจะไม่เนื้อหายไปแล้วต้องห่อหมดครับใจห่อเดี่ยวเทียนลูกก็ไม่ไหวโอ้มันเยอะเหลือเกินครับผมก็ห่อเลือกห่อเป็นพวงๆที่เหลือก็ต้องปล่อยเป็นอาหารนกบ้างน่าดำๆอยู่หลายเยอะก็ห่อเท่าที่จะห่อได้นะครับไม่ได้ห่อหมดเลือกห่อที่เป็นพวงใหญ่ๆนี่พวงนี้ใหญ่โตครับสิบกว่าลูกกับพวงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วมันสุกไม่พร้อมกันนี่นะครับหนักใจตรงนี้แหละครับมีลูกดำสนิทสุกเกือบเต็มที่แล้วกับยังมีลูกเขียวๆหลงอยู่นั่นแหละจริงๆพวงนี้ผมห่อไว้นะครับเนี่ยนี่ผมแกะถุงออกมาถ่ายเห็นชัดเพราะถ้าไม่ถุงห่อไว้นี่ให้ลูกดำๆนี่เรียบร้อยไปแล้วครับถูกนกกินไปละเก็บได้แล้วครับให้ลูกดำๆนี่ถ้ามันออกเป็นพวงๆอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็สบายครับห่อง่ายเลยห่อทั้งพวงเลยที่มีอยู่มันก็ส่วนใหญ่จะออกกระจายไปครับกลุ่มละ2ลูก3ลูกลูกเดียวบ้างแต่ข้อดีของไอ้กลุ่มลูกเดียวคือลูกที่ใหญ่ถ้าออกลูกเดียวๆเนี่ยลูกที่ใหญ่มากผมเคยไปชั่งใหญ่สุดประมาณ70กรัมนะครับก็เฉลี่ยแล้ววัดเอาไปลองชั่งดูก็ประมาณได้25ลูกถึง40ต่อลูกกิโลนึงครับกิโลนึงนี่จะได้ประมาณ25ลูกถึง40กว่าก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยครับถ้าเทียบกับไอ้ตะขบป่าจริงๆที่มันมีน้ำที่อยู่เนี่ยตามป่านะครับไปเก็บไปตามป่านี่ลูกนี้สุกแล้วครับไอ้ตะขบป่าที่เก็บจากป่านี่มันลูกขนาดหัวแม่มือครับไม่ใหญ่เล็กกว่านี้ประมาณ 3-4 เท่าเล็กกว่าลูกที่เห็นนี่นะตะขบป่าที่เก็บจากป่าในธรรมชาติไอ้ลูกเขียวๆที่เห็นนี่ถือว่าใหญ่แล้วครับเนี่ยใหญ่กว่าตะขบป่าเยอะอันนี้ก็สุกแล้วเก็บได้แล้วเริ่มนิ่มอันนี้กิ่งตอนไม่ตอนกิ่งใหญ่เห็นไหม นี่ใช้ได้หมดแล้วครับไอ้ตะขบนี่จะมีวิตามินซีสูงมากนะครับเห็นไหมเทียบกับเหรียญ10 บาทครับใหญ่โตกันเยอะ
สชาตินะครับถ้าเป็นลูกที่งอมสุกเต็มที่นะครับมันก็จะหวานหอมหวานแต่ถ้าเกิดมันยังไม่จัดมันก็จะฝาดฝาดหวานหวานฝาดฝาดปนกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อมันครับนี่ครับตัวนี้งอมแล้วดูครับเนื้อจะออกสีเหลืองๆน้ำตาลตาอ่อนนะครับอันนี้ถือว่างอมแล้วรสชาติหวานแล้วไม่มีฝาดป่นแล้วครับเห็นเม็ดไหมครับนั่นเป็นขีดๆนะตัวเม็ดมันลูกนี้มีขีดเม็ดเอ่ยดูสิ1 2 3 4 5 6 7ครับมี7เม็ดลูกนี นี่ครับเก็บใส่ตะกร้าไปแล้วนะเนี่ยได้กระจาดเหมือนกระจาดได้กับ2โลโลกว่าลูกใหญ่ใช้ได้เลยครับเนี่ยปัจจุบันนี้แทบหากินไม่ได้แล้วครับทั้งในป่าทั้งที่ปลูกนอกจากคนที่รักที่ชอบก็จะหาว่าปลูกไว้งั้นจะไม่มีขึ้นถ้าใครอยากชิมไปหาตามตลาดนี่หมดหวังครับไม่มีขายเว้นเป็นบางพื้นที่นั่นเองถ้าเป็นป่าจริงๆจะมีอยู่เดี๋ยวเก็บมาจากป่าแต่ลูกจะเล็กกว่านี้เยอะอันนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่มันเป็นผลไม้ที่มีอยู่ภาคเหนือนี่ก็จะมีเรียกอะไรมะเขวนอะไรทั้งอย่างประมาณนี้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ